ส่วนประเด็นทางการเมืองหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของการคัดเลือกสว.เพราะว่าสว.ถือว่ามีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญใหม่มีหน้าที่ทั้งเรื่องของการเสนอแนะข้อคิดเห็นเสนอแนะข้อกฎหมายทำยังไงประเทศไทยถึงเดินหน้าไปได้ตามแผนที่เราต้องการที่จะปฏิรูปเอาไว้ในขณะที่คุณผู้ชมหรือว่าประชาชนอย่างเราสองคนเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมสังเกตการได้เขาคัดเลือกมายังไงคนที่บอกว่าอ้าวเขามาสมัครกลุ่มเกษตรกรแต่จริงๆเขาอยู่บ้านข้างบ้านเราเขาไม่ได้อยู่กลุ่มเกษตรกรเราก็ทักทวงได้คือช่วยกันได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เลยทำให้กกต.ค่อนข้างให้ความสำคัญล่าสุดเนี่ยกกต.เขาก็เร่งเรื่องของการเตรียมความพร้อมค่ะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับอำเภอและระดับจังหวัดโดยเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการคัดเลือกสว.นะคะให้เป็นไปตามกฎหมายและกำชับเรื่องของการจับตาการทุจริตและการสมยอมกันเองของผู้สมัครค่ะนายอิทธิพรบุญประครองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ได้ให้นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดของกรุงเทพมหานครในการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงรายงานผลการนับคะแนนอย่างถูกต้องโดยระบุว่าถึงแม้ว่าการคัดเลือกสว.ครั้งนี้ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงแต่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รวมถึงติดตามกระบวนการคัดเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมได้ด้านนายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยกกต.ก็กำชับนะคะให้เจ้าหน้าที่นั้นอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการการคัดเลือกว่าการวางตัวนั้นจะวางตัวอย่างไรให้เป็นกลางรวมถึงมีการจับตาเรื่องของการทุจริตหรือว่าการสมยอมกันในการคัดเลือกสว.ตรวจสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เรียนรู้เรื่องของการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งโดยให้รายงานกลับมาให้กกต.ประเมินผลการทำงานด้วยค่ะไปดูที่ยะลากันบ้างนะคะกกต.ยะลาก็มีการจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับอำเภอและระดับจังหวัดพร้อมผู้ประสานงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เรื่องของระเบียบกกต.อำนาจหน้าที่แล้วก็ขั้นตอนทางธุรการค่ะเพื่อจะได้เตรียมพร้อมการคัดเลือกสว.แล้วก็ให้เป็นวิทยากรสำหรับถ่ายทอดความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็คือดูแลโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่เรื่องเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนนะคะตอนนี้ประสานเอาไว้หมดแล้วทั้งทุกๆด้านเนี่ยเพื่อที่จะให้ฝ่ายความมั่นคงทั้งตำรวจทหารในพื้นที่เข้ามาช่วยในการดูแลไม่ว่าจะการดูให้เกิดความโปร่งใสทำให้การคัดเลือกต่างๆนั้นมีความปลอดภัยในทุกๆด้านค่ะ